สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ฝากเพื่อนมาชมนะครับทอดมันปลากรายนะครับผมนะทอดเสร็จแล้วเนาะวันนี้ก็เตรียมจะทอดใบกะเพรากรอบนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมด้วยกันเลยนะครับผมนะในส่วนของทอดมันก็ใส่ใบมะกรูดนะครับผมถั่วฝักยาวนะครับพริกแกงเนาะไข่ไก่นะครับผมนะดีเข้ากับท่อนมันเนาะไม่ได้ทำวิธีทำให้ชมนะครับผมนะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแซ่บๆกันเลยเนาะแต่ทอดตอนนี้ก็จะทอดใบกะเพรานะครับผมนะรอสักครู่นะครับผมนะบอกไฟลงเลยนะผมเนาะก็ทอดไปกับพอก็เลยเนาะผมหอมก็เลยเนาะผมเนาะต้องใช้ไฟแดงมากเนาะทอดไปกับเขาเนาะผมเนาะประมาณสักครู่หนึ่งน้องนะครับผมนะว่าใส่น้ำจิ้มเล็กน้อยนะครับผมนะเสิร์ฟใบกะเพราทอดกันเลยนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะท่านใดสนใจอยากลองทำทานเชิญนะครับผมนะสูตรรสชาติของทอดมันก็ปรุงตามใจชอบเนาะสำหรับท่านที่ชอบรสชาติจัดจ้านข้าวใส่พริกเยอะหน่อยนะครับผมนะ
ไหนไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมน้องอร่อยแน่นอนครับผมมาครับเพื่อนครับผมน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมน้องหอมหอมกรอบกันเลยนะครับผมเมนูนี้นะครับผมนะทอดมันปลากรายกระเพรากรอบเนาะทานเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มนะครับใส่แตงกวานะครับผมอร่อยกันเลยนะครับผมนะท่านใดสนใจเชิญนะครับผมเมนูนี้นะครับผมนะคลิปนี้ก็จบไปที่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันเนาะนะครับผมนะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะ